ผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้นะครับ 1:30 นที่สมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้ช่วง 12:50 บิ๊กโจ๊กนะครับปรากฏตัวที่นั่นครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพลานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะก็ไปประชุมร่วมกับกรรมการสมาคมแล้วก็ให้สัมภาษณ์ทีนี้แหละฮะก็แน่นอนก็ต้องพูดถึงในเรื่องราวที่ตัวเองได้เผชิญอยู่บอกว่าขอบคุณประชาชนที่คอยให้กำลังใจอยากจะที่ประชาชนเนี่ยมาให้กำลังใจอยากจะให้กลับไปทำงานหลังจากที่ตนเองก็มองว่าตัวเองเนี่ยถูกกลั่นแกล้งนะครับมั่นใจว่าการฟ้องร้องเนี่ยจะเป็นไปตามพยานหลักฐานเพราะว่าถูกกระทบสิทธิตามกฎหมายแล้วก็ไม่หวั่นไม่กลัวด้วยหากจะมีการถูกฟ้องกลับนะฮะฟังบิ๊กโจ๊กดูฮะก็ต้องเรียกว่าคนใต้เราเนี่ยไม่ทิ้งกันนะครับนะคนใต้เราเนี่ยถ้าถูกรังแกคนใต้เราก็จะช่วยกันนะอันนี้มันก็เป็นลักษณะนิสัยคนใต้คนใต้เลยคนภาคใต้เรามีนิสัยคือรักใครรักจริงแต่ถ้าถูกรังแกต่อสู้หัวจนฝ่านี่คือนิสัยของคนใต้เพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าเมื่อผมถูกรังแกเนี่ยนะครับก็จะเห็นการต่อสู้ของผมนะครับผมไม่ได้ไปยกมือไหว้ใครไปขอร้องใครแต่ผมต่อสู้ตามหลักกฎหมายนะครับผมไม่ได้เอาสมาคมมายุ่งเกี่ยวนะแต่ว่ามันเป็นศักดิ์ศรีของคนใต้เพราะอะไรครับเพราะผมเนี่ยคือความหวังของคนใต้นะครับนะเพราะฉะนั้นผมไม่ได้บอกว่าถ้าผมแพ้แล้วคนใต้จะแพ้ไม่ใช่แต่ว่าผมต้องแสดงให้เห็นว่านะเมื่อผมคือความหวังของคนใต้นะครับผมต้องต่อสู้ให้เห็นว่าความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนนะครับคืออย่างนี้ใครก็ฟ้องได้ทั้งนั้นแต่ฟ้องแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ศาลนะฟ้องแล้วมีพยานฐานหรือเปล่านะการที่ผมฟ้องใครเนี่ยผมฟ้องตามพยานฐานนะครับส่วนจะฟ้องกลับหรือฟ้องแก้เกี้ยวฟ้องได้หมดนะครับไม่มีปัญหานะแต่ว่าการจะฟ้องใครเนี่ยผมฟ้องตามพยานฐานถ้าผมไม่กระทบสิทธิ์ผมก็ไม่ฟ้องเห็นไหมครับอย่างเมื่อคืนเนี่ยผมก็เข้าบรรยากาศของคุณจอร์จพลาวิทย์นะครับผมก็ให้ความเคารพพี่แต้มก็อย่างดีคือผมก็ต้องเรียกว่าผมทำงานแบบสไตล์คนใหม่ๆอ่ะนะครับคือการฟ้องไม่ได้เกลียดกันนะการฟ้องเนี่ยผมฟ้องว่าเพราะว่าพี่ทำกระทบสิทธิ์ผมแต่ผมยังเคารพพี่อยู่ถูกไหมครับทุกอย่างเราคุยกันได้นะครับนะเพราะนั้นแต่แน่นอนเราต้องแสดงออกให้เห็นว่า การจะไปทำอะไรกระทบสิทธิ์มันทำไม่ได้ถูกไหมครับบิ๊กโจ๊กเนี่ยสรุปเนี่ยก็คือบอกว่าถ้ามีการฟ้องร้องเกิดขึ้นเนี่ยการฟ้องร้องเนี่ยไม่ได้มีการเกลียดกันนะยังนับถือกันเป็นพี่น้องเหมือนเดิมแต่ว่าฟ้องกันแบบพี่น้องเหรอคะใช่แต่ว่ายังนับถือกันเป็นพี่น้องเหมือนเดิมแต่ว่าขอฟ้องหน่อยเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองตามกฎหมายว่าอย่างนั้นเมื่อกี้บิ๊กโจ๊กก็เอ่ยชื่อไปแล้วแหละพูดถึงผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับทางท็อปนิวก็เลยโทรไปถามผู้การแต้มนะฮะว่าเรื่องนี้เนี่ยอะไรยังไงทราบแล้วหรือยังนะครับผู้การแต้มบอกว่าตอนนี้ตนเองยังไม่ได้รับหมายศาลนะครับซึ่งไม่รู้ว่าที่บิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์ว่าฟ้องเนี่ยตกลงแล้วฟ้องใครแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวเองจริงหรือไม่นะครับลองฟังเสียงผู้การแต้มหน่อยครับทีนี้เรายังจะฟ้องเขาไม่ได้เรายังไม่รู้คำฟ้องเขาอ๋อรอคำฟ้องอยู่ใช่ไหมครับเราต้องมีหมายให้ศาลหมายมาเราก็จะรู้ว่าเขาฟ้องหมิ่นว่าเราพูดอะไรผิดแล้วเสร็จแล้วจึงต้องเอาอันนั้นเนี่ยมาฟ้องเขาตอนนี้เราไปฟ้องกลับเรายังไม่รู้เลยเขาฟ้องเขาพูดว่าไงเราก็ไม่มีเหตุจะฟ้องไงเหมือนเขาหาผมด่าเขาแต่ผมมาดูเทปแล้วผมบอกผมไม่ด่าแต่คุณหมิ่นประมาทผมนึกออกมาฟ้องตอนนี้เขาไปฟ้องเนี่ยผมยังไม่เห็นหมายไงก็คือต้องรอหมายแต่หมายความใช่คำฟ้องเดี๋ยวเราก็บอกว่าถ้าฟ้องเรามาถ้าเกิดเขาก็ทำฟ้องเท็จเราก็ต้องฟ้องไอ้นี่เป็นเรื่องปกติอย่างที่เขาฟ้องกันน่ะแต่จะฟ้องเลยไม่ได้เพราะเรายังไม่รู้คำฟ้องเขาก็ถ้าเกิดเขาฟ้องผมไม่กระทำความผิดก็ถึงฟ้องเท็จอ๋อฟ้องเท็จของการที่เอาคำพูดของผมไปมาออกที่สื่ออย่างเช่นที่ออกสื่อว่าผมนู่นว่าเนี่ยนั่นแหละคือหมิ่นประมาทผมละก็หนึ่งอันหนึ่งเนี่ยถ้าเห็นเนี่ยหมิ่นประมาทแต่เท็จเนี่ยเรายังไม่รู้เพราะว่าเราต้องดูคำฟ้องไงเท็จยังฟ้องไม่ได้เพราะเขาฟ้องจริงอ่ะจะมาแต่ข้อมูลเป็นเท็จเนี่ยค่อยว่ากันแต่ว่าหมิ่นประมาทเนี่ยต้องฟ้องได้หมิ่นประมาท
ทีนี้ยังอีกยาวค่ะเรื่องนี้ยังอีกยาวนี้เราก็ให้ฟังทั้งสองมุมสองด้านนะครับแล้วก็เรื่องของการฟ้องร้องไม่ได้มีแค่นี้ด้วยแหละเดี๋ยวว่ากันต่อทีนี้สลับมาดูประเด็นที่มีรถชนกันหน่อยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมแต่ที่ต้องให้ดูเพราะว่ามันเป็นนาทีระทึกนะคะมีรถคันหนึ่งเนี่ยค่ะตอนแรกเนี่ยบอกว่าคาดว่าน่าจะเมานะเพราะว่ามีการไปชนรถอีกคันหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยหนีค่ะหนีเข้าไปในปั๊มน้ำมันแล้วหลังจากนั้นก็ไปถอยชนอีกคันหนึ่งก็คือรวมแล้วเนี่ยสองคันแต่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะคะเป็นนาทีที่ตำรวจเนี่ยไปปิดล้อมจับกุมคนขับรถเก๋ง Honda Civic สีดำนะคะเพราะว่าชนแล้วหนีค่ะตอนแรกอ่ะโดยที่ไปชนที่บริเวณถนนเทพารักษ์ใกล้สี่แยกเคหะเมืองใหม่บางพลีนะคะที่อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการช่วงเที่ยงวันนี้นี่เองเนี่ยค่ะสุดท้ายเนี่ยทั้งตำรวจทั้งพลเมืองดีแถวนั้นนะคะก็ต้องช่วยกันเพราะว่าตอนแรกเนี่ยใช้เวลาเกลี้ยกล่อมกันนานเลยค่ะบอกว่าให้ลงจากรถมามอบตัวก็ไม่ยอมลงมานะคะแต่ก็ผ่านไปประมาณสัก30นาทีก็ยอมลงมาหลังจากที่ลงมาแล้วค่ะพลเมืองดีเนี่ยก็คือนายตาลนะคะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครศิวะอายุ31ปีได้มีการให้สัมภาษณ์ด้วยนายตาลบอกว่าตอนที่ตัวเองขับรถอยู่อะค่ะสังเกตเห็นรถของพลเมืองดีขับไล่ตามรถเก๋งคันที่ก่อเหตุมาด้วยความเร็วตอนแรกก็เอ๊ะแข่งกันหรือเปล่าแต่พอมาถึงตรงแถวสี่แยกจึงทราบเรื่องนะคะเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยตะโกนขอความช่วยเหลือสุดท้ายก็เลยรีบไล่กันไปเดี๋ยวฟังเสียงของพลเมืองดีคนนี้หน่อยค่ะสอบถามเขาว่าเขาบอกไหมครับว่าเขาก่อเหตุไล่ชนทำไมยังไงไม่บอกไม่พูดเขาไม่พูดอะไรเขาพูดแค่ว่าเป็นนักมวยเก่าอะไรของเขาแบบคนเมาเบ้อไปเรื่อยครับก็เลยยังไม่รู้ว่าสาเหตุจากอะไรใช่ครับแล้วเขาชนรถไปกี่คันนะเท่าที่เราเห็นน่าจะ3คันนะเพราะว่าน่าชนมาจากนู่นน่าจะจากดึกตรงแถวเรือบินนะเพราะมันเป็นเขตบางพีไล่มาเรื่อยแล้วก็ผู้กรณีที่มาเป็นพลเมืองดีปิดท้ายเขาไม่ยอมถอยชนอีกถอยชนแล้วก็เทรลเลอร์บังน่าจะมีชาเลนอยู่ข้างหน้าน่าจะโดนชนนิดหน่อยครับเทรลเลอร์นี้ก็คือเป็นรถพลเมืองดีไหมฮะใช่ครับเป็นรถพลเมืองดีที่ติดไฟแดงอยู่ปิดกั้นไม่ให้สรุปก็คือชนไป2คันนะคะคุณผู้ชมอันนี้คือพลเมืองดีเขาตอนแรกเนี่ยเขาก็คาดการเพราะว่าคือตอนแรกพอชนบนถนนเสร็จแล้วอะค่ะก็หนีเข้าไปอยู่ในปั๊มน้ำมันแล้วก็ไปถอยชนรถในปั๊มน้ำมันอีก1คันนะคะโดยที่ตำรวจเนี่ยก็ควบคุมตัวไปค่ะไปที่สภ.บางพลีก่อนพอไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์คือปกติเนี่ยต้องไม่เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะแต่คนเนี้ยพุ่งสูงไปถึง368มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เลยค่ะโอ้โหโดยที่คนขับเนี่ยชื่อว่านายมานิชใจซื่อนะคะอายุ50ปีเมาค่ะหลายเท่าเลยอ่ะโอ้368มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นี่โอ้โหเสร็จแล้วเนี่ยค่ะทางผู้กำกับสภ.บางเสาธงนะคะพันตำรวจเอกโสพลมงคลโสพลรัตน์ท่านก็บอกว่าถึงแม้ว่าต้นเรื่องจะเกิดที่บางพลีก็จริงแต่ผู้ก่อเหตุเนี่ยขับรถเข้ามาในเขตบางเสาธงแล้วก็มาต่อสู้ขัดขวางกับตำรวจตอนจับกุมอีกแล้วก็ทำร้ายตำรวจอีกก็เลยสั่งให้รับตัวกลับมาดำเนินคดีที่สภ.บางเสาธงนะคะแล้วก็แจ้งข้อหาเพิ่มเติมจากสภ.บางพลีด้วยสรุปเนี่ยก็คือโดนไป4ข้อหาเลยค่ะเมาแล้วขับต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นและทำร้ายร่างกายและจิตใจของเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติงานคือโดนไป4ข้อหาเลยนะคะโชคดีที่ว่ากันเป็นอย่างนี้เลยเหรอใช่เพราะว่าไม่ยอมไงคะเมาจัดเมาตอนแรกก็งงอยู่ว่าทำไมถึงคลั่งได้ขนาดนั้นเมาโอ้เอาข้ามถนนไปนะไร้สติเลยค่ะเนี่ยเราต้องรู้ตัวนะถ้ากินแล้วเมาขนาดเนี้ย อย่าขับรถจริงๆถ้ารู้ตัวว่าจะดื่มอ่ะต่อให้แค่แก้วเดียวก็ตามนะไม่ควรที่จะขับเลยค่ะเนี่ยคุณพี่อายลูกอายหลานเขาเนี่ยแล้วเดี๋ยวตัวเองสั่งเมาไม่เห็นข่าวตัวเองเนี่ยเอาหน้าไปไว้ที่ไหนใช่ค่ะไหนจะต้องชดใช้เรื่องคดีอีกมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ